其他门头土และชีสุกเกษมสันชีทาพระนรพานอันพ้นศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตวิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยับสันดาสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสามทักการุณยภาพนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567เรียกว่าเป็นวันหลังวิสาขบูชางานวิสาขบูชาวันปีนี้ก็ตรงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันวิสาขบูชาทั้งที่ประเทศไทยและที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านพ้นไปอย่างสวยงามปลาบปลื้มปีติปราโมทโดยทั่วกันภาพน่าประทับใจที่แบ่งปันกันดูในประเทศไทยวันนี้ก็คือเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมด้วยพระบรมราชินีได้เดินทางไปบำเพ็ญพระราชกรณียกิจถวายพัตราตั้งปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ประเรียนธรรม6ประโยคและประเด็นธรรม9ประโยคที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพุทธมามกะพระองค์ได้เป็นผู้นำในการเสด็จเวียนเทียนทำประทักษิณคือเคารพอย่างสูงต่อพระพุทธองค์ณอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเช่นกันมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จภาพที่น่าประทับใจก็คือมีภาพเด็กคนหนึ่งได้ทราบภายหลังว่าอายุ5ขวบได้มาแสดงความเคารพพระองค์ด้วยวันทยังอัดและเมื่อพระองค์เห็นพระองค์ก็ได้รับการวันทยังอัด
ด้วยการวันตยังอัดตอบกับน้องคนเล็กอายุ5ขวบเราก็มีเด็กน้อยของเราที่มีความจงรักภักดีมีความสนใจด้านศาสนาเรามีสามเณรอายุ8ขวบท่องปาติโมกข์ได้อายุ10ขวบท่องปาติโมกข์ได้สามเณรจบอนุบาล3กล่าวธรรมะได้จะฉานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทยอยกันเข้ามาเพื่อรักษาดูแลพระพุทธศาสนาทุกท่านเมื่อเกิดมาก็มีเชื้อที่เราเรียกว่าปุพเพนิวาปุพเพกตะปุญญาตาที่แปลว่ามีบุญที่ได้กระทำมาแล้วนั้นเด็กที่อ้อนวอนพ่อแม่บวชตั้งแต่อายุ7ขวบ8ขวบและที่ได้บวชแล้วแล้วก็อยู่ต่อบวชแล้วเรียนกันต่อหลายรูปซึ่งตอนนี้ในอนาคตเนี่ยทางโรงเรียนต่างๆก็ต้องเตรียมรับเผื่อสามเณรอยากจะบวชก็เป็นเสรีภาพชนิดหนึ่งก็จะได้มีที่เรียนหรือเจ้าวาดแต่ละวัดต้องจัดการเรียนให้ลูกเนรน้อยของเราที่มุ่งมั่นเข้ามาสู่การบรรพชาจะได้มีโอกาสเรียนพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องและเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่พระพุทธองค์ทรงถือว่าดูแลเยาวชนได้ดีเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นอาจารย์ของพระราหุลมอบให้เป็นพระอาจารย์ของพระราหุลอันนี้ถ้าพูดแบบทางโลกก็คือมอบลูกชายคนเดียวให้พระสารีบุตรดูแลเพราะพระสารีบุตรมีประวัติทางการดูแลเด็กน้อยสามเณรน้อยจนบรรลุอรหันต์มาแล้วนั้นพระพุทธองค์ก็เลยมอบพระราหุลให้พระสารีบุตรดูแลเราจะต้องมีพระที่พิเศษในการดูแลและเอาใจใส่ทำหน้าที่ควบได้ทั้งพ่อและแม่อย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่ประสบความสำเร็จในการที่แต่ละปีมีสามเณรนาคหลวงจบเรียนธรรม9ประโยคซึ่งท่านเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามท่านได้ดูแลลูกเณรอย่างดีปีนี้ได้ทราบว่าในภาคของท่านเองที่ท่านเป็นเจ้าหน้าภาคอยู่ท่านได้บวชสามเณรทั้งหมดรู้สึกจะในภาค10ทั้งหมด 12,000 รูปถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เยาวชนเข้ามาสู่ร่มภาคอาสาวพัฒน์ทั้ง2มิติมิติที่1ก็คือได้ศึกษาพระธรรมจะกี่วันก็ตามเป็นอัธยาศัยแล้วก็ศึกกันไปเหลือประมาณ100กว่ารูปถือว่าเป็นจำนวนมากถ้าไม่จัดโครงการแบบนี้เราก็จะไม่ได้เลยอันนี้ได้มา100กว่ารูปถือว่ากลั่นมาท่านก็พามาเรียนที่วัดโมลีเห็นภาพแจกหนังสือลูกเนรน้อยๆ น่ารักท่านก็ดูแลรูปปีนี้ที่ได้เรียนธรรม9ประโยคเมื่ออายุ17ปีนั่นก็หมายถึงว่า8ขวบบวชแล้วแล้วก็ขอดูแลตั้งแต่การนุ่งการห่มการกินการอยู่ที่จะต้องพิเศษเพราะว่าเขายังเด็ก
จนกระทั่งให้เรียนเติบโตถือว่าอัศจรรย์เพราะว่าบาลีนี่เป็นเรื่องเรียนหนักแต่ก็ทำจนสำเร็จอีกรูปหนึ่งที่เรียกว่าปีนี้เขามีโครงการดีสร้างพระปาติโมกเนนปาติโมกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ72พรรษาก็มีกิจกรรมดีๆส่งเสริมพระศาสนาในฐานะที่พระองค์เป็นพุทธมามกะพระองค์ให้ความสนใจทุกมิติโดยเพราะการศึกษาบาลีทั้งสนับสนุนด้วยพระองค์เองพระราชทรัพย์ถึงกับว่าตั้งวิทยาลัยบาลีเทรวาสขึ้นมาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่จังหวัดนครปฐมแต่กับพุทธศาสนิกชนก็ไปช่วยกันทำกองทุนอาหารกองทุนค่าน้ำค่าไฟต่างๆเรียกกับพระราชานำพระศกนิกรตามหลังคือพระองค์ทรงเป็นผู้นำชาวพุทธที่ยอดเยี่ยมที่พุทธศาสนิกชนจะได้ติดตามกันเพื่อบำเพ็ญกรณีกิจเกี่ยวกับศาสนาให้เคลื่อนไหวในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองกันอันนี้ก็พูดถึงเรื่องดีๆน่าปลื้มใจในวาระวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธองค์มันมีเรื่องหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนโดยเพราะคนทำงานนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่จำนวนมากก็มักจะบอกว่า การศึกษาที่จะเข้ามาสู่พระไตรปิฎกเป็นเรื่องยากเพราะภาษาบาลีอันนี้เป็นความพูดที่ถูกต้องไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยมันยาก แต่ผู้ที่ปรารภเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่หลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อจา ท่านก็มีวิธีการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเองและนำมาย่อยเป็นภาษาไทยภาษาธรรมนี้เช่นท่านบอกว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิมีคนไปถามท่านอาจารย์ชาว่ามันแปลว่าอะไรมันเป็นยังไงคือตัวสัมมาทิฏฐินะยังคงวางไว้เวลาพูดก็ต้องพูดติดมาด้วยว่าถูกต้องสัมมาทิฏฐิหลวงพ่อจาท่านก็แปลมาเป็นภาษาไทยในภาษาธรรมว่าหมายถึงเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ท่านก็ยังแปลรักษารูปศัพท์ทีนี้พออุปมานี่ก็สว่างท่านอุปมาละเห็นไก่เป็นไก่เห็นเป็ดเป็นเป็ดคำว่าตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรบางคนก็บอกยากจึ๊กเลยตรงนี้ท่านก็บอกเห็นเป็ดเป็นเป็ดเห็นไก่เป็นไก่ยังเหลืองงนิดๆท่านก็อธิบายว่าดูแล้วไม่ปรุงเป็ดคือเป็ดมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่มีเหตุปัจจัยที่จะเป็นไก่ทีนี้ส่วนที่ว่าไม่เห็นตามจริงเช่นเวลาเราเห็นเป็ดบินไกลๆแล้วก็ไปปรุงต่อว่าแม้เป็ดตัวนี้น่าจะเป็นไก่มากกว่านี่เกินแล้วปรุงแล้วทว่าบอกว่าแม้เป็ดตัวนี้มันน่าจะเป็นไก่อันนี้เริ่มปรุงแต่ถ้าอ๋อนี่เป็ดจบเห็นตามความเป็นจริงนี่ไก่ นี่คือการเชื่อมโยงที่ครูบาอาจารย์แต่อดีตได้พยายามสื่อธรรมแล้วก็นำมาสู่ภาษาง่ายๆที่ได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่การที่เราจะรู้จักเป
ประวัติพระพุทธเจ้าได้ก็ทำได้หลายอย่างเช่นมาเรียนพระไตรปิฎกก็ข้อความสำคัญที่ตมาคัดลอกไว้หน้าวัดพุทธปัญญาก็เข้าไปอ่านได้นั่นคือไม่ได้ปรับไม่ได้ตกไม่ได้แต่งแต่ใส่ขั้นอะไรไว้ให้เล็กน้อยลองชิมดูลองชิมดูแต่สับยากไม่มีก็ไม่ปฏิเสธแต่ลองเข้าไปดูว่ามันยากๆตรงนั้นเราพอรู้เรื่องสักเท่าไหร่ในฐานะเป็นชาวพุทธก็พยายามหน่อยนึงสัมมาทิฏฐินี่หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็แปลว่าเห็นอะไรเป็นอะไรมีการพูดเติมว่า what is what คือเห็นอะไรเป็นอะไรเห็นตามจริงทีนี้ถ้ากลับมาสู่ภายในแท้ๆเห็นทุกข์ว่าทุกข์เห็นสุขว่าสุขคือดูความรู้สึกตรงๆอาจจะโยงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมที่เห็นสภาวะต่อหน้าเช่นสภาวะเสื่อมก็คือเสื่อมชราคือชราชราคือชราเจ็บคือเจ็บเจ็บกายคือเจ็บจากายเจ็บใจคือเจ็บใจถ้าเห็นเจ็บใจแล้วนี่แหละวิปัสสนาเลยคือเห็นตามความเป็นจริงคำว่าวิปัสสนาคำว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นตามที่เป็นจริงสุขกายก็สุขกายสุขใจก็สุขใจเห็นและยอมรับว่าจริงนั้นวิปัสสนาก็คือเห็นจริงตามสภาวะที่ปรากฏเช่นเห็นกายมีแก่มีเจ็บมีตายเห็นจริงเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขจริงทุกจริงมีจริงแล้วก็เห็นจิตว่าปรุงจริงปรุงจริงปรุงอย่างโน้นปรุงอย่างนี้เห็นธรรมคือทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายนี้ก็เปลี่ยนทุกวันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกนาทีทุกวินาทีเวทนาก็เปลี่ยนแล้วก็จิตก็เปลี่ยนพลิกผันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้เหมือนลิงนี่ถ้ากล่าวออกมาแล้วจิตนี้เหมือนลิงที่พลิกผันแล่นไปในที่ไกลตัวอยู่นี่ใจอยู่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยมีความพลิกผันพันตนังจะพลังจิตตังก็คือมีความเคลื่อนไหวมีความพลิกผันจิตอันนี้ก็คือเราสามารถสื่อให้เห็นถึงสภาวะหรือสิ่งที่มันเป็นจริงๆธรรมะคือดูให้มันเป็นจริงเป็นปรากฏเป็นจริงทีนี้คำพระพุทธเจ้าพระองค์มีชื่อหลายชื่อลองมาดูกันสักสองชื่อถ้าเป็นบาลีเนี่ยมีคำว่าตถาคตตถาคตตถาคตะหรือพระตถาคตในภาษาไทยมาสู่ภาคภาษาไทยเราก็พระตถาคตพระตถาคตเจ้าตถาคตหมายถึงอะไรอันนี้ที่หลายคนบอกว่ามันเป็นภาษาบาลีแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไทยอินเดียก็แลกเปลี่ยนกันมาแต่โบราณพระตถาคตตถาก็แปลว่าอย่างนั้นคตะก็ไปสู่ความเป็นตถาตถตาก็คือสัจจะอันสูงส่งได้แก่อริยสัจนั่นเองคำว่าตัวตถาคตะพูดถึงซึ่งตถาคือสัจจะสูงสุดคืออริยสัจหรือว่าสัจจะทั้งมวลที่มีอยู่ไปถึงพระนิพพานก็มาจากตถาคตะแต่ตถาในที่นี้ก็หมายถึงอริยสัจ4
นะพระองค์ก็เข้าถึงอริยสัจสี่อย่างครบกระบวนการเพราะพระองค์ตรัสรู้จึงเรียกว่าตถาคตเข้าถึงตถาคือเข้าถึงอริยสัจที่พระองค์อธิบายไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่งโดยเฉพาะในธรรมจักรปวัตตนสูตรที่พระองค์ตรัสว่าตราบใดที่พระองค์ยังไม่บรรลุอริยสัจ4มีอาการ12มีปริวัติ3ก็จะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือหลักที่สำคัญว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็จะต้องเข้าถึงจะต้องเห็นแจ้งก็คือวิปัสสนานี่แหละเห็นแจ้งในอริยสัจเห็นแจ้งในเรื่องอาสวะในเรื่องของอริยสัจโดยเฉพาะที่พระองค์ตรัสตรงตัวคือเห็นแจ้งในอริยสัจด้วยปริวัติ3อาการ12ปริวัติ3คือถ้าดูที่ทุกข์ถ้าดูที่ตัวทุกข์ทุกกายทุกใจตรงนี้ก็ตรัสไว้หลายแห่งทุกกายทุกใจที่มองเห็นและพระองค์ตรัสว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกข์มันเป็นแบบนี้ทุกข์เนี่ยมันเป็นเช่นนี้อิทังทุกขังอริยสัจจังดังที่ท่านตรัสคือทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ควรจะรู้ไว้ควรจะรู้ไว้และพระองค์ได้รู้แล้วลักษณะการตรัสรู้อย่างนี้ก็คือรู้จักลักษณะแล้วก็รู้สัมผัสปริญญาก็แปลว่ารู้รอบในทุกข์นั้นมันมาขนาดไหนนี่รู้หมดปริญญาปริก็คือรอบญาก็คือรู้รอบไปหมดว่าเหตุเกิดอะไรเป็นยังไงแต่นี่ทุกข์ก่อนว่าทุกกายทุกใจเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขยายความเป็นชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะพวกนี้อยู่ในกลุ่มทุกทั้งหมดทีนี้ถ้าปุถุชนนี่คือไม่รู้แต่อยู่ในนั้นไปเลยโสกปริเทวะทุกขโทมนัสก็จมลงไปคือไม่ได้รู้ทุกแต่จมอยู่กับแต่พระองค์ตรงนั้นเรียกว่าเข้าใจทุกรู้ทุกรู้อาการรู้ลักษณะของทุกทั้งปวงแล้วก็เข้าถึงความเข้าใจความทุกรู้ทุกอย่างรอบด้านและได้รู้อย่างรอบด้านจริงๆทุกเป็นอย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้ทุกตถาคตได้รู้แล้วนี่เรียกว่าเริ่มมีปริวัติ3คือในการรู้ทุกเรื่องเดียวนี่ก็ต้องรู้ไป3แนว3ประเด็นนี่พระพุทธองค์รู้3ประเด็นต่อไปมาดูสมุทัยแต่สมุทัยเป็นอย่างนี้สมุทัยเป็นอย่างนี้เป็นเช่นไรล่ะเป็นเช่นไรก็คือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาทั้ง3นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหานี้ก็มาจากความยินดีความปักใจที่ระวราคะนันทิความเพลินก็ก่อให้เกิดกามตนาภวตนาวิภวตนาและพระองค์ตรัสว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละตถาคตละได้แล้วนับรวมแล้ว6แล้วสิอาการ6แล้วตอนนี้ปริวัติ3ที่ทุกปริวัติ3ที่สมุทัย
หรือถามสมุทัยก็คือตัณหาเป็นเช่นนี้คือกามตัณหาภวตัณหาและปิวปตวิววิภวตัณหาและตัณหาควรละและพระองค์ก็ละเรียบร้อยไปแล้วต่อมานิโรธะนิโรธะเป็นอย่างไรนิโรธะก็คือสภาวะที่กิเลสสิ้นหมดสิ้นความสิ้นสุดแห่งตัณหาเป็นนิโรธะและอธิบายต่อไปจาโคสลัดปฏินิสโกสลัดสลัดซ้ำออกไปอีก ก็เหมือนกับเวลาที่เราเจอของที่น่ากลัวเราก็สลัดออกไปสมัยที่อาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่อินเดียพอฉันเพลนเสร็จเราก็เข้าป่านั่งสมาธิบ้างนอนบ้างว่าง่ายไปนอนอยู่โคนไม้สบายสบายก่อนเข้าห้องเรียนอยู่มาวันหนึ่งตื่นขึ้นมางูรัดอยู่ที่แขนมันรัดแน่นมากอยู่ที่แขนงูตัวโตตามสมควรประมาณเท่าแม่เท้าอาตมาลุกได้นี่เรียกว่าแกว่งแขนแบบแรงสุดขีดงูหลุดลอยไปตกดังตุ๊บคือตอนแม่ได้ไม่เจตนาจะฆ่างูแต่เรียกว่าสลัดเพราะนั้นปฏินิสักขะก็หมายถึงว่าเรากลัวอะไรกลัวจิ้งจอกก็สลัดอย่างแรงหรือว่ากลัวแมลงสาบวิ่งขึ้นปุ๊บไต่ตรงไหนสลัดเลยคนนั่นแหละปฏินิสักขะสลัดอย่างแรง มุตติอนัลโยก็คือพ้นไม่มีเหลือเยื่อใหญ่ในสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์นั้นน่าเกลียดน่ากลัวว่างั้นทุกข์เนี่ยทุกข์มันเป็นสภาวะที่น่าเกลียดน่ากลัวหลวงพ่อพุทธทาสตั้งใจคำว่าเอาธรรมะจากหัวคางคก หาเพชรจากหัวคางคกคือคางคกมันไม่น่ารักสักเท่าไหร่ก็ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้น่ารักเอาเลยแหละพูดถึงความทุกข์เพราะฝรั่งเนี่ยบางท่านน่ะบางท่านเลิฟฝรั่งบางท่านแหละก็จะแสลงใจอย่างท่านอาจารย์ชรสาโรอาจารย์สุเมโธท่านเป็นฝรั่งเองแล้วก็แสดงธรรมให้ฝรั่งฟังท่านก็บอกว่าฝรั่งส่วนใหญ่มาถามทำไมพูดแต่เรื่องทุกข์ทำไมพูดแต่เรื่องทุกข์เป็นทุกข์อะไรกันนักกันหนานั่นก็หมายความว่าเขาไม่เคยเห็นทุกข์มันอยู่กับตัวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นทุกข์ใครพูดถึงทุกข์อะไรรำคาญไปทั้งที่มันมีอยู่จริงทุกข์นี่มันก็มีอยู่จริงทีนี้การสิ้นทุกข์ตัณหักขโยตัณหักขยะความสิ้นแปลงตัณหาเป็นนิโรธะมันยังไงพระองค์อธิบายว่าจาคะสละแบบหลุดไม่มีการเสียดายหลงเหลืออยู่จาคะปฏินิสคะสลัดคืนสู่ธรรมชาติหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลไว้งั้นปฏินิสคะคืนธรรมชาติเราอาจจะเคยโกงธรรมชาติปล้นธรรมชาติว่าเป็นของกูอันนี้สำนวนหลวงพ่อพุทธทาสเราเคยโกงเคยปล้นธรรมชาติทั้งปวงว่าเป็นของกูบ้านเป็นของกูที่ดินเป็นของกูแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นของกูแล้วแหล่งน้ำตรงนี้เป็นของกูหมูม้ากาไก่ของกูหมดเลยแล้วเป็นไงก็ทุกข์เรียกว่าอะไรที่เอามาเป็นของกูหนักมากก็ทุกข์มากเช่นเวลาแม้แต่หมูแต่ม้าสัตว์เลี้ยงที่จากไปมันก็เป็นทุกข์กันเพราะเราไปเอามันเป็นของกูแต่ธรรมเยตของกูไม่เป็นไรญาติมิตรสหาย
ถ้าเมื่อไรมันเป็นเพื่อนกูเป็นเมียกูเป็นผัวกูความทุกข์ก็มารออยู่หน้าประตูคันพลัดพรากก็เข้ามาเต็มๆเลยอันนี้เขาเรียกว่ามันยังไม่หลุดมันยังติดอยู่ในนั้นฉะนั้นท่านที่เป็นพระอรหันต์ก็คือสลัดพวกนี้ออกไปจนเกลี้ยงส่วนโมกก็คือส่วนเกลี้ยงที่แสดงถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อไปก็มรรคอริยสัจมรรคก็คือทางเดินนี่แหละทางเดินไปสู่สัจจะไปสู่ตถัตตาคือความเป็นเช่นนั้นอวิตถัตตาไม่เป็นอื่นสัจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคำว่าสัมมาทิฏฐิก็ตามวิปัสสนาก็ตามวิปัสสนานี่คือยิ่งลึกยิ่งสัมผัสในทั้งกายเวทนาจิตธรรมนะเห็นชัดเจนทุกอย่างเห็นชอบเห็นโทษของความชอบเห็นชังเห็นโทษของความชังเห็นความเจ็บปวดรวดร้าวว่ามันไม่มีอะไรเลยที่มันไม่ได้เป็นทุกข์เพียงแต่มันทุกข์มากทุกข์น้อยบีบมากบีบน้อยวิปัสสนาก็คือไปมองเห็นตามจริงเช่นนั้นในสภาวะที่กำลังเปลี่ยนกำลังจะสลายไปของกายของจิตนั่นเองตถตาตถาคตะก็คือเดินไปสู่ความเป็นตถาคือไปสู่อริยสัจเดินทางไหนก็เดินทางอริยมรรคมีองค์8อริยสัจก็อยู่ตรงนี้ก็คือเดินในทางสายนี้สายอริยมรรคอริยมรรคก็ไปสู่อริยสัจ4ในอริยสัจ4ก็มีอริยมรรคนะตรงนี้พระองค์ก็มีอาการ3ก็คือรู้ว่านิโรธเป็นเช่นนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจาโคปตินิสโกมุติอนาลโยตันหักขโยจาโคปตินิสโกมุติอนาลโยตันหักขโยก็คือไม่มีตัณหาจาโคก็คือสลัดปตินิสโกก็คือสลัดแรงคืนสู่ธรรมชาติที่เคยปล้นมาว่าของกูของกูบัดนี้คืนหมดก็ปล่อยเขาเดินตามที่จะเป็นโดยไม่เอาอะไรไปเกี่ยวข้องหากเสื่อมสลายไปก็ไม่เป็นทุกข์ อนาลโยก็คือไม่มีใยยางที่เกาะติดหลุดเหมือนกาวที่หมดสภาพอนาลโย ท่านสาธุชนที่เคยใช้กาวติดกระดาษติดไม้ก็มีที่ถ้าเจอกาวเสื่อมสภาพมันจะหลุดอนาลโยไม่มีอะไรไม่มียางเหนียวที่จะยึดโยงต่อไปอนาลโยนี่คือนิโรธะนิโรธะเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมากัมมันตะการทำการงานถูกต้องสัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้องขออภัยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องสัมมาสติความระลึกในสติปัฏฐานเนี่ยอย่างถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นถูกต้องนอกจากนั้นไปสัมมัตตัด10สัมมาญาณะสัมมาวิมุตติครบถ้วนสมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าเป็นมรรคมรรคสมังคีรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8พระองค์ก็ตรัสอีกแหละอริยมรรคเป็นสิ่งที่
ป็นเช่นนี้ก็คือเป็น8อย่างนี้มัดรวมแล้วก็ต่อมาก็คืออริยมรรคเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วรวมแล้วก็คืออาการ12ปริวัติ3ก็คือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกข์ได้กำหนดรู้แล้วนี่พระบรมศาสดาตรัสตัณหาเป็นอย่างนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละและควรละแล้วอย่างคำว่าวิภวตัณหาที่คำว่าเบื่อก็หมายความว่าเช่นมีรถยนต์คันเก่าเบื่อแล้วนี่เป็นวิภวตัณหาแต่ถ้าได้คันใหม่แล้วเป็นยังไงเอาสิง่ายๆในระวัตัณหาส่วนกามวัตัณหาก็คืออยากได้สิ่งที่ชอบภวตัณหาก็อยากเป็นคือวิภวตัณหาก็คืออยากทิ้งไอ้สิ่งที่ไม่ชอบรถคันเก่านี้แล้วทิ้งรองเท้าเก่าทิ้งแล้วถามว่าเอารองเท้าใหม่ไหมกันนั่นแหละอยากได้อย่างมากเลยต้องอยากได้อย่างหนักจนกระวนกระวายเข้าขันตัณหาก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปริวัติ3อาการ12ทบทวนรวดเดียวทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วก็ทุกก็ได้รู้แล้วแต่ต่อมาก็ทุกเป็นอย่างสมุทัยเป็นอย่างนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละและพระตถาคตละได้แล้วพอละได้แล้วก็นิโรธควรทำให้แจ้งก็คือเพราะละตัณหาก็กลายเป็นสลัดออกจากโคปตินิสโกมุตติอนาลยมันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและพระองค์ทำให้แจ้งแล้วมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและพระองค์ปฏิบัติได้แล้วก็คือเป็นปริวัติ3อาการ12ญาติโยมว่างๆก็ลองกลับมาทวนดูกันอีกนะอันนี้ก็คือสาระจากพระไตรปิฎกทั้งหมดลองมาฟังกันอีกนะค่อยๆแกะไม่ต้องไปท่องจำค่อยๆทำความเข้าใจตัวไหนยากบอกมาว่าย้ำอีกฉะนั้นตถาคตผู้เข้าถึงตถาก็คืออริยสัจสัจจะสูงสุดทีนี้ต่อไปตถานี่เดินทางไหนก็เป็นพระสุคตเจ้าพระสุคตก็คือผู้ที่ไปดีแล้วในแง่ของมรรคก็คือไปตามอริยมรรคมีองค์8นี่ไปดีส่วนไปไหนไปสู่พระนิพพานก็คือสุอีกเหมือนกันของดีก็คือพระนิพพานพูดได้หมดสิ้นก็เหนือดีเหนือชั่วแต่พูดภาษาคนทั่วไปว่าไปดีไปดีไปบนเส้นทางดีเช่นการไปโรงเรียนไปห้องสมุดไปวัดวาอารามตรงนั้นคือเป้าหมายทีนี้การเดินทางมันมีทางสายดีก็คือทางถนนที่ราบรื่นรถไม่ติดถ้าพูดในอเมริกาในเมืองใหญ่ก็คือถนนน่ะดีแล้วเป็นฟรีเวย์เป็นทางด่วนทั้งหมดแต่ว่ามันติดสิบนทางด่วนมันติดก็คือยังไม่สุคตฉะนั้นสุคตะของพระองค์ก็คือเป้าหมายพระนิพพานและเดินไปบนเส้นทางดีคืออริยมรรคมีองค์8ญาติโยมมาวัดพุทธปัญญาทางสะดวกมาถึงวัดญาติโยมเดินทางจากหาดใหญ่มากรุงเทพบางเวลา
หมดเวลา10ล้อวิ่งโอ้สบายทางดีทางดีตลอดแล้วก็มาถึงกรุงเทพเป้าหมายเรียกว่าเป้าหมายสุขตก็คือเดินไปสู่เป้าหมายด้วยความราบรื่นนะพระพุทธองค์เสด็จไปบนอริยมรรคไปสู่ความราบรื่นรวมอยู่ในคำว่าสุขัตตะหรือสุขตนี่อาตมาพูดได้ทุกตัวตรงนี้เพราะว่าญาติโยม20คนถึง21วันนี้มายังไม่ครบต้อง21คน21คนที่มาเข้าห้องเรียนลอยฟ้าวัดพุทธปัญญาห้องเรียนพระไตรปิฎกลอยฟ้าวัดพุทธปัญญามีนักเรียนประมาณ21คนบางวันก็จะมีแขกมาเยือนถึง30แต่21ก็ตายตัวประมาณนี้เอาละก็เป็นว่าวันนี้หลังวิสาขะเราก็มาทวนชื่อพระพุทธเจ้ากันว่าถ้าเจอพระสุคตเจ้าหรือพระสุคตพระตถาคตแน่นอนมาเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความหมายขอเชิญทุกท่านมาพุทโธกันดีกว่าพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังนักเรียนมาครบ21ท่านมีใครบ้างจะขานชื่อแล้วนะในนามของการขอบคุณจะขานชื่อแล้ว โยมกัลยาว่องทิพย์คงคา
ยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลยมพรทิพย์กัญญาภิพัฒน์ยมน้อยพรหมประเสริฐยมบัวพันธ์โฮลยมสุพนิกาฉายาลักษณ์ยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมอนุชาพฤกษานนทใจโยมประพันธ์วงปานิชโยมบัวพันธ์โฮลโยมทัตพิจาแสงสวัสดิ์โยมโซเฟียสุภาพรโยมนาตยาโยมบัวพันธ์โฮลโยมอุ่นเรือนรัตวินิจท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยโยมพยาวเจนพนัทโยมแม่สมภาพคมสันโยมกิตติมาบริกส์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมมิรินบาเดลนมัสการวันหลังวิสาขบูชาค่าเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขคุณโยมเป็นฉายสิโรรสตอนนั้นที่มาก็พอดีลืมหัวข้อก็พยายามถามเข้าไปไม่มีคำตอบมาให้ท่านจรินไปประสานก็ได้ข่าวว่าปิดต้นฉบับไปแล้วว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ได้รู้ทิศทางว่าจะเขียนเรื่องอะไรกี่บรรทัดอย่างไรคราวหลังถ้ามีอีกก็ค่อยบอกมาส่งเป็นข้อความอย่างของโยมถ้าส่งเป็นข้อความมาก็ได้หรือให้คุณปู่ช่วยก็ได้ส่งเป็นข้อความขึ้นมาว่าต้องการบทความเรื่องใดความยาวเท่าไหร่ก็จะจัดให้พอดีช่วงนั้นยุ่งๆพอวันว่างก็พยายามที่จะถามไปก็ไม่มีคำตอบไม่มีข้อมูลพบท่านจรินก็เลยบอกว่าเอาช่วยประสานป้าหน่อยก็ได้รับข่าวว่าปิดต้นฉบับไปแล้วเอาไว้คราวหน้าไม่เป็นอะไรบอกมาใหม่ชัดๆนิดๆนะโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมสุภาพรสุภาพันธ์เสนีวงศ์โยมวิรัตพัชรดุลนี่คือคนที่21ต้องไม่ใช่หายไปแล้วนี่คน21ห้องเรียนลอยฟ้า21คนวัดสันคยองพระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมโจ้โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมบัวพันธ์โฮลโยมแม่สมภาพคมสันจากนี้ไปสมาชิกภาวนาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมน้อยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมพรทิพย์กัญญาภิพัฒน์โยมโจร่วมภาวนาโยมโซเฟียร่วมภาวนาบอกว่าน้องแอร์บัสคนที่22ค่ะอ๋อโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมนิพาพรด็อกเตอร์ส่งเสริมนี่เองคนที่22คนที่21ท่านด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองนี่เองขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาสับแสงทางพระพุทธศาสนาด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นพลวปัจจัยนำท่านสู่ความสุขสันติสงบตามอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นเทอญ